อ่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับหรือเข้าไปที่ PIGLZ นะผม Dragon Shop X นะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เรามาอยู่กันในเกมออฟโซนาเรียกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับจะเป็นคลิปในการรีวิวครีเจอร์นะครับที่ได้ทำการอัปเดตเข้ามานะครับประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีครีเจอร์นะครับตัวใหม่ด้วยกัน2ตัวนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าครีเจอร์ที่เราจะมาทำการรีวิวกันในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็น1ในตัวละครนะครับที่เป็นตัวละครใหม่ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวละครใหม่นะครับที่เรามาทำการรีวิวกันในวันนี้เนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดนะครับรวมไปถึงวิธีการได้รับอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่น TikTok เนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆของผมนะครับในช่องได้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเพื่อนๆรายละเอียดนะครับของเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ประจำสัปดาห์ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาทำการรีวิวครีเจอร์นะครับตัวใหม่ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีครีเจอร์ตัวใหม่ด้วยกันเนี่ยถึง2ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าครีเจอร์ที่เรามาทำการรีวิวกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็น1ในตัวละครใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเจ้าฟลูเรนนั่นเองนะครับโดยเจ้าฟลูเรนเนี่ยนะครับก็จะเป็น1ในตัวละครใหม่ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็เพื่อนๆผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยนะครับกำลังให้ความสนใจกับเจ้าครีเจอร์ตัวนี้อยู่เลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าฟลูเรนเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับให้อยู่ในทีมอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะคุ้นหูแล้วก็ได้ยินบ่อยมากๆเลยนะสำหรับอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทางเกมเน้นไปที่การอัปเดตครีเจอร์ประเภทอาร์ติแฟกต์ซะส่วนใหญ่เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าทุกๆสัปดาห์เนี่ยต้องมีครีเจอร์ที่เป็นตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยนะครับเพิ่มเข้ามา1ตัวทุกอาทิตย์เลยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการได้รับเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆเราสามารถรับเจ้าฟูเรนได้จากร้านค้าอาร์ติแฟกต์นั่นเองโดยกดเข้าไปที่ช็อปนะครับแล้วก็กด All Creature นะแล้วก็กดไปที่อาร์ติแฟกต์สีฟ้าตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะเจอกับเจ้าฟลูเรนนั่นเองนะครับซึ่งราคาของเจ้าฟลูเรนเนี่ยนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ 200,000 กับอีก 10,000 เฮดนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าราคาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะย่อมเยานะย้ำว่าย่อมเยาสำหรับร้านค้าอาร์ติแฟกต์นะครับเพื่อนๆแต่ว่าไม่ย่อมเยาสำหรับผู้เล่นเลยนั่นเองนะฮะซึ่งนะครับเจ้าฟลูเรนเนี่ยก็น่าจะจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีราคาเนี่ยนะครับถูกเป็นอันดับต้นๆนะของร้านค้าอาร์ติแฟกต์แล้วนั่นเองนะครับก็น่าจะมีนะครับเจ้าเควสเซเคียมเนี่ยนะครับที่มีราคาถูกกว่าเจ้าฟูเรนนะครับแล้วก็เจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับเป็นอันดับ2นะครับที่เป็นตัวละครที่มีราคาถูกในร้านอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับแต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่ดีนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับเราสามารถใช้เจ้าตัวเอิร์ธอาร์ติแฟกต์นะครับเพื่อนๆแล้วก็อาร์ติแฟกต์ที่เป็นรูปใบไม้เนี่ยนะครับในการลดราคาของเจ้าฟูเรนได้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้าตัวอาร์ติแฟกต์อันนี้เนี่ยนะครับเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับอย่างเดียวหรือว่าชนิดเดียวกันนะครับกับเจ้าเควสเซเคียวเลยนั่นเองนะครับหมายความว่าหากเพื่อนๆเนี่ยได้ทำภารกิจนะครับหรือว่าตัวอาร์ติแฟกต์ของเจ้าเควสเซเคียวไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถนะครับนำมาใช้ลดราคาของเจ้าฟูเรนได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขในการหาเจ้าตัวอาร์ติแฟกต์ของเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าเควสเซเคียวเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีที่เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องขออภัยด้วยที่ผมเนี่ยนะครับยังไม่ได้ทำคลิปวิดีโอนะครับบอกรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหานะครับเจ้าตัวเอิร์ธอาร์ติแฟกต์นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ในคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปวิดีโอแยกแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการหาเจ้าตัวอาร์ติแฟกต์นะครับที่เป็นรูปใบไม้แล้วก็อาร์ติแฟกต์มาแรงตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับว่ามีเงื่อนไขแล้วก็วิธีการหาเนี่ยอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการได้รับเจ้าฟลูเรนนะครับอย่างเบื้องต้นละกันนะครับเพื่อนๆอ่ะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะฮะเรามาดูที่สเตตัสของเจ้าฟลูเรนกันบ้างนะครับสำหรับสเตตัสของเจ้าฟลูเรนเนี่ยก็จะมีค่า HP นะครับอยู่ที่2750นะครับดาเมจในการโจมตีอยู่ที่250นะค่าสเตมินาหรือว่าค่าความเหนื่อยเนี่ยอยู่ที่85นะครับระยะเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยอยู่ที่25นาทีนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่1500สปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่38แล้วก็ในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่95นั่นเองนะครับส่วนประวัติความเป็นมาของเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีนิสัยขี้อายเป็นมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยพวกมันเนี่ยนะครับมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับอาศัยอยู่แล้วก็มักจะซ่อนตัวอยู่นะครับตามใบไม้แล้วก็ตามต้นไม้นั่นเองนะครับพวกมันเนี่ยนะครับมีความสามารถนะครับในการปีนป่ายนะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถใช้ร่างกายของพวกมันเนี่ยนะครับในการ
การพรางตัวไปกับพืชหรือว่าใบไม้บริเวณรอบๆตัวของพวกมันได้นั่นเองนะครับเพื่อหนีจากนักล่าต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติความเป็นมานะครับของเจ้าฟูเรนนั่นเองนะครับส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าฟูเรนนะครับก็จะมีความแตกต่างกันบริเวณทางด้านใบหน้านั่นเองนะครับโดยนะครับเพศเมียเนี่ยก็จะมีใบหน้าที่มีคล้ายๆกับเป็นตัวใบไม้นะครับงอกออกมาตรงบริเวณส่วนหัวหรือว่าใบหน้านั่นเองนะครับส่วนเพศผู้เนี่ยนะครับจะมีคล้ายๆกับเส้นหนวดนะครับเพื่อนๆงอกออกมาบริเวณแถวๆปากหรือว่าจมูกนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นความแตกต่างของเพศผู้หรือเพศเมียนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรานำเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะว่ารายละเอียดต่างๆของเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับทั้งร่างในวัยเด็กแล้วก็ร่างโตเนี่ยนะครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงความสามารถของเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าฟูเรนนะครับในร่างวัยเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์นะประเภทโปรโตวอร์นั่นเองนะครับโดยประเภทโปรโตวอร์นี้เนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ชนิดพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งครีเจอร์ที่อยู่ในหมวดโปรโตวอร์เนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายที่เล่นง่ายที่สุดในเกมเลยนั่นเองนะครับซึ่งครีเจอร์ประเภทโปรโตวอร์นี้นะครับจะมีร่างกายนะที่เป็นพืชนะครับเพื่อนๆหรือว่าเป็นแพลนเนี่ยนะครับแบบ 100% เลยนั่นเองนะครับหมายความว่าร่างกายของครีเจอร์นะครับที่เป็นประเภทโปรโตวอร์นี้เนี่ยนะครับจะไม่ต้องการนะครับสารอาหารจากเนื้อนะครับหรือว่าจากพืชเลยนั่นเองนะครับโดยครีเจอร์ที่เป็นประเภทโปรโตวอร์นี้เนี่ยนะครับจะต้องการเพียงน้ำนะครับในการดำรงชีวิตอยู่นั่นเองนะครับหมายความว่านะครับครีเจอร์ประเภทโปรโตวอร์นี้เนี่ยนะครับเพียงแค่ทานน้ำนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในแดดเนี่ยนะครับพวกมันก็สามารถที่จะสังเคราะห์นะครับเพื่อนๆน้ำที่อยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับเพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้รอดได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่เล่นง่ายแล้วก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆเลยนั่นเองนะครับเนื่องจากไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปล่านะครับหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเดินหาพืชหรือว่าผลไม้ต่างๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพียงแค่อาศัยนะครับอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็แนะนำเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ไม่ใช่สายที่ต้องการที่จะไปบวกกับคนอื่นหรือว่าเป็นสาย PVP อะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับครีเจอร์ประเภทโปรโตวอร์เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่เล่นง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับก็เหมาะที่จะใช้ในการ AFK นะครับเพื่อนๆหรือว่าฟาร์มเห็ดหรือว่าจะเป็นการทำภารกิจเนี่ยนะครับก็เหมาะมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าฟลูเรนเนี่ยนะครับก็เป็นครีเจอร์นะครับประเภทโปรโตวอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังเป็นครีเจอร์นะที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆแล้วก็บวกกับน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างน้อยนั่นเองนะครับก็ทำให้เจ้าฟลูเรนเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่สามารถเคลื่อนที่นะครับได้เร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับและอย่างในร่างวัยเด็กของเจ้าฟลูเรนเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเคลื่อนที่ได้แบบว่ารวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับไม่น่าจะมีครีเจอร์ตัวไหนนะครับที่สามารถที่จะวิ่งตามนะครับหรือว่ามีนักล่าตัวไหนนะครับที่สามารถที่จะวิ่งตามเจ้าฟลูเรนได้อีกแล้วนั่นเองนะครับหมายความว่านะครับในร่างวัยเด็กของเจ้าฟลูเรนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาชีวิตรอดนะครับหรือว่าดำรงชีวิตอยู่ได้แบบง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งในร่างวัยเด็กเนี่ยครับของเจ้าฟลูเรนเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับเพื่อนๆไม่เหมือนกับในร่างโตนะครับที่อาจจะพรางตัวนะครับกับใบไม้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งในร่างวัยเด็กของเจ้าฟลูเรนเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงนะกับไดโนเสาร์มากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยนะครับในส่วนตัวแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีลักษณะนะครับคล้ายกับจิ้งก่านะครับเพื่อนๆหรือว่าสัตว์สองขามากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ว่าในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับอาจจะค่อนข้างโดดเด่นไปสักนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะผ่านตัวยากไปสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าในร่างวัยเด็กของเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับมีขนาดตัวที่เล็กมากๆนะครับบวกกับน้ำหนักตัวที่น้อยนิดของมันอยู่แล้วเนี่ยนะครับทำให้เจ้าฟูเรนสามารถที่จะเคลื่อนที่นะครับได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีครีเจอร์ตัวไหนเนี่ยนะครับที่สามารถที่จะมาวิ่งล่านะครับหรือว่าวิ่งตามล่าเจ้าฟูเรนได้อีกแล้วนั่นเองนะครับเว้นแต่ว่าจะมีครีเจอร์นะครับที่เป็นประเภทนักล่าแล้วก็ดาเมจหนักๆนะครับแล้วเราบังเอิญนะครับไปโดนครีเจอร์ตัวนั้นโจมตีเข้าเนี่ยนะครับก็อาจจะตายได้นะครับเพื่อนๆในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ขนาดตัวที่ค่อนข้างเล็กนะครับบวกกับค่า HP พื้นฐานที่ค่อนข้างน้อยเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับถ้าไปเจออย่างพวก Emperium หรือว่าเจ้า High Ghost อะไรพวกทำนองนี้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะโดนแบบ One Hit นะครับหรือว่าโดนทีเดียวตายไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องระวังกันสักนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการโดนตามล่าหรือว่าวิ่งล่าเลยนะเพราะว่าสปีดหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับของเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันที่เจ้าฟูเรนในร่างโตกันบ้างดีกว่านะว่าในร่างวัยโตของมันเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็เท่แค่ไหนนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูในร่างโตกันบ้างครับThank you.
และนี่ก็เป็นร่างเจริญวัยหรือว่าร่างโตเต็มวัยนะครับของเจ้าฟูเรนนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าค่อนข้างเท่แล้วก็ดูแบบสวยงามขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับโดยในร่างโตของเจ้าฟูเรนเนี่ยก็จะมีเป็นตัวใบไม้นะครับเพื่อนๆงอกขึ้นมานะครับบริเวณตามลำตัวแล้วก็ในส่วนหัวนั่นเองนะครับก็ทำให้เจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับดูเท่แล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ยังทำให้เจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะกลมกลืนนะกับใบไม้หรือว่าต้นไม้นะครับเพื่อนๆที่อยู่ในบริเวณแมปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นครีเจอร์นะที่สามารถที่จะพรางตัวนะครับหรือว่ามีความสามารถในการพรางตัวได้ดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับบวกกับนะครับมีความสามารถนะครับในการหลบหลีกนะครับแล้วก็ในการหนีนะครับเพื่อนๆได้ค่อนข้างเก่งนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าฟูเรนเนี่ยก็เป็นครีเจอร์1ตัวนะที่ผมย้ำว่าเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าฟูเรนในร่างวัยโตนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าขนาดตัวเนี่ยนะครับในร่างโตเต็มที่เนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จากร่างเด็กมากกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆแต่ก็นะครับจะมีพวกอิเซสซอรี่นะครับหรือว่าเจ้าตัวใบไม้เนี่ยงอกขึ้นมาทำให้มันดูเหมือนที่จะมีขนาดตัวเนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบจริงๆแล้วเนี่ยนะครับขนาดตัวเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างนะครับจากร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับใหญ่ขึ้นมาเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ค่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าฟูเรนในร่างโตเต็มวัยเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างจะรวดเร็วอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ก็อาจจะดรอปจากร่างวัยเด็กลงมานิดหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่สามารถที่จะพรางตัวนะครับแล้วก็หลบหนีนะครับจากนักล่าได้ค่อนข้างจริงอยู่แล้วนั่นเองนะครับเนื่องจากความสามารถของเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นความสามารถที่ทำให้เจ้าฟูเรนเนี่ยสามารถที่จะรอดนะครับจากเงื้อมือของนักล่าเนี่ยนะครับได้ดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันที่ความสามารถของเจ้าฟูเรนกันบ้างในละกันนะครับสำหรับความสามารถแบบ passive effect หรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้าฟูเรนนะครับความสามารถแรกเลยก็คือความสามารถ corrosion นะครับ attack นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเจ้าฟูเรนนะครับสามารถที่จะโจมตีใส่ศัตรูนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะ corrosion alignment นั่นเองนะครับโดยเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับมีความสามารถ corrosion attack เนี่ยนะครับอยู่ที่2แต้มนั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถ block poison นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยจะทำให้เจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับมีภูมิคุ้มกันต่อสถานะพิษหรือว่าสถานะ poison นะครับอยู่ที่ 60% นั่นเองนะครับความสามารถที่3นะครับอันนี้ขอไม่เรียกว่าความสามารถละกันนะครับอันนี้จะเป็นจุดอ่อนของเจ้าฟูเรนนั่นเองนะครับโดยเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับจะแพ้สถานะเบิร์นนะครับหรือว่าค่าบล็อกเบิร์นของเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับจะติดลบอยู่ที่20นั่นเองนะครับหมายความว่าเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับจะมีโอกาสนะครับในการติดสถานะไฟเนี่ยแบบง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยร่างกายของเจ้าฟูเรนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากพืชหรือว่าใบไม้นั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยทำให้เจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดไฟนะครับหรือว่าติดสถานะเบิร์นเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับความสามารถที่4นะครับคือความสามารถ defensive poison นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยหากมีศัตรูนะครับมาโจมตีใส่เจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับจะทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะ poison หรือว่าสถานะพิษนะครับอยู่ที่ 2.5% นั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับในร่างกายของมันเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยพิษนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหากมีศัตรูมาทำการโจมตีใส่เจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับทำให้เจ้าฟูเรนเกิดบาดแผลเนี่ยก็ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะติดพิษนะครับจากร่างกายของเจ้าฟูเรนไปนั่นเองนะครับความสามารถถัดมานะครับคือความสามารถบล็อกบีนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดอ่อนอีกจุดอ่อนหนึ่งของเจ้าฟูเรนเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับจะมีค่าบล็อกบีเนี่ยนะครับติดลบอยู่ที่ 20% นั่นเองนะครับหมายความว่าร่างกายของเจ้าฟูเรนเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะเลือดไหลหรือว่าติดสถานะการเกิดบาดแผลได้แบบง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับความสามารถถัดมานะครับเป็นความสามารถอะดรีนาลีนนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากเราทำการกดใช้แล้วเนี่ยนะครับเจ้าฟูเรนเนี่ยจะทำการปิดนะครับการรีเจนนะครับค่าความเหนื่อยหรือว่าค่าสเตมินาของตัวเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็เจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับจะทำการเพิ่มดาเมจในการโจมตีของตัวเองนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็จะปิดการฟื้นฟูค่าสเตมินาของตัวเองไปนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะสำหรับความสามารถนี้นะครับความสามารถถัดมานะครับคือความสามารถ poison attack นั่นเองนะครับความสามารถนี้นะหากเจ้าฟูเรนทำการโจมตีใส่ศัตรูนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดสถานะ poison หรือว่าสถานะพิษนะครับจากเจ้าฟูเรนนั่นเองนะครับส่วนความสามารถแบบ active ability หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้งานนะครับความสามารถแรกเลยคือความสามารถ invisibility นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถติดดาวนะครับของเจ้าฟูเรนนั่นเองนะครับโดยความสามารถนี้เนี่ยหากเราทำการกดใช้นะครับเจ้าฟูเรนจะทำการพรางตัวหรือว่าทำการหายตัวออกจากแมปนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะถึงแม้ว่าเจ้าฟูเรนเนี่ยจะทำการหายตัวออกจากแมปหรือว่าทำการพรางตัวไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับจะยังทำการแสดงรอยเท้าของตัวเองอยู่นะแล้วก็ถ้าหากมีศัตรูตัวอื่นเนี่ยนะครับทำการดมกลิ่นเนี่ยนะครับศัตรูตัวอื่นก็จะยังสามารถได้กลิ่นของเจ้าฟูเรนอยู่นั่นเองนะครับแต่ก็มีวิธีแก้นะครับก็คือให้เราทำการคลุกโคลนนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราทำการคลุกโคลนไปแล้วเนี่ยนะครับศัตรูตัวอื่นเนี่ยจะทำการ
การดมกลิ่นนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถที่จะได้กลิ่นเรานั่นเองนะครับหมายความว่าเราเนี่ยนะครับจะสามารถพรางตัวได้โดยที่ไม่แสดงกลิ่นนั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะยังแสดงรอยเท้าอยู่นั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องการที่จะแสดงรอยเท้าผมก็แนะนำให้เล่นนะครับบริเวณป่านั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเหยียบบนโคลนหรือว่าเหยียบบนทรายเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นรอยเท้านั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำให้ไปเล่นในป่าแล้วก็ทำการคลุกโคลนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทำการพรางตัวเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยก็แทบจะหายตัวแบบ 100% เลยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำเฉยๆนั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับความสามารถแอมบัชนั่นเองนะครับความสามารถนี่นะครับเจ้าฟูเรนจะทำการเคลื่อนที่นะครับหรือว่าทำการวิ่งไปข้างหน้านะครับอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียก็คือค่าสเตมินาของเจ้าฟูเรนเนี่ยจะทำการลดนะครับแบบรวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับลดแบบเร็วกว่าการวิ่งปกติเองนะครับเพื่อนๆก็จะมีข้อเสียก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ก็จะมีข้อดีก็คือจะทำให้เจ้าฟูเรนเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับความสามารถที่3นะครับคือความสามารถอะดรีนาลีนนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยหากเราทำการกดใช้นะครับเจ้าฟูเรนจะทำการหยุดนะครับในการฟื้นฟูตัวเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าจะทำการเพิ่มค่าสปีดนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจในการโจมตีของตัวเองเนี่ยนะครับให้สูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับความสามารถสุดท้ายนะครับคือความสามารถจำนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยเจ้าฟูเรนนะครับจะทำการกระโดดขึ้นไปบนฟ้านะครับเพื่อนๆแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นความสามารถที่จะทำให้เจ้าฟูเรนเนี่ยสามารถที่จะกระโดดนะครับไปยังสถานที่ต่างๆรวมไปถึงไฮกราวนะครับเพื่อนๆเพื่อหนีนะครับจากนักล่าได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับความสามารถทั้งหมดของเจ้าฟูเรนนะครับเพื่อนๆหรือว่าเจ้าพืชตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายแล้วก็เหมาะแก่การนำมา AFK มากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเพียงแค่เราทำการคุกโคลแล้วก็ทำการกดหายตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่าปลอดภัยจากนักล่าตัวอื่นแบบ 100% เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ตัวละครที่เอาไว้ AFK นะครับหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่กำลังนะครับหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยนะครับก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถนำไปเล่นได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ยังไงลองตัดสินใจกันดูนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขอขายของท้ายคลิปนิดนึงแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อนะเจ้าฟูเรนได้ที่เพจ Pick Asset Dragon Shopping นั่นเองนะครับทางเราก็มีเจ้าฟูเรนเนี่ยนะครับจับจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากเจ้าฟูเรนเนี่ยทางเราก็ยังมีครีเจอร์มากกว่า100สายพันธุ์นะครับให้เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเห็นที่เป็นค่าเงินในเกมนะครับให้เพื่อนๆสามารถที่จะซื้อไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถที่จะนำไปนะครับซื้อนะครับหรือว่าจับจ่ายใช้สอยภายในเกมได้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าได้เรทแบบถูกมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถทักแชทเข้าไปสอบถามได้นะครับก็มีแอดมินคอยให้บริการเพื่อนๆเนี่ยแทบจะตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงสนใจก็สามารถทักแชทเข้าไปในเพจได้เลยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าฟูเรนนั่นเองนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ